ื่องต่อไปพีคแล้วพีคอีกพีคต่อฮะตำรวจเนี่ยไปจับผู้ชายคนหนึ่งไปขโมยมอเตอร์ไซค์จับมาได้ตอนแรกไม่ยอมรับบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของเฮียผมไม่ได้ไปขโมยมาสุดท้ายยอมรับสารภาพพร้อมกับยอมรับว่าเสพยาปรากฏสำนึกจริงหรือยังเขาหันมาบอกว่าจะมาโทษผมคนเดียวได้ยังไงก็ผู้เสียหายอ่ะคุณไม่ล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์มันง่ายทำให้ขโมยง่ายผมก็เลยขโมยคุณนะผิดด้วยที่คุณไม่ล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์เอาไปดูวินาทีตอนที่จับผู้ชายคนนี้กันก่อนครับผมไม่ทำอะไรอ่ะรถใครเนี่ยรถเขาผมยืมเขามารถใครยืมใครยืมเงี้ยเขามาดิเงี้ยที่ไหนยูนชลบุรีนู่นเองรักมาจากบ้านบึงเงี้ยผมรักมาเองแต่ไม่มีนะรถต่อตรงต่อตรงเลยไหมน่ะเป็นไงฮะผู้ชายคนนี้ตอนแรกบอกว่ารถเฮียผมยืมเฮียมาตำรวจถามเฮียไหนเอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาเฮียไหนเฮียไหนถามไปถามมาเมียผมรักมาเนี่ยโทษเมียโยนให้เมียซะเลยมันได้ด้วยเหรอเอายังไงล่ะพ่อหนุ่มเอ้ยนี่ยิ้มหรือว่ายังไงนะฟันขาวเชียไม่ได้นะไม่ได้ฮะตำรวจชุดสืบสวนสภ.บ้านบึงฮะไปจับนายสมชายอายุ37ปีผู้ต้องหาที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ของพนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่บ้านบึงชลบุรีจับได้ที่ถนนเขาแรดสำนักบกนะฮะตอนแรกก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่ายืมเฮียมาสอบสวนไปสอบสวนมาบอกเมียผมขโมยมาสอบสวนไปสอบสวนมาผมขโมยมาจริงฮะแล้วก็เสพยามาด้วยวันก่อเหตุหลังจากที่ขโมยรถให้เมียที่เขาเรียกเมียเนี่ยคือเป็นแฟนที่เพิ่งคบกันได้เดือนเดียวแหมเดือนเดียวเรียกเมียแล้วเหรอเร็วจังเลยให้แฟนสาวนี่ตามหน้าจอนะฮะแฟนสาวเนี่ยเป็นคนขี่รถที่ขโมยส่วนเขาขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วเท้ายันถีบแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หลบหนีไปตามเส้นทางบ้านบึงพานทองอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะทีนี้พอตำรวจคุมตัวนายสมชายมาที่โรงพักก็มาเจอกันกับแม่ของผู้เสียหายที่เดินทางมาเพื่อจะมาขอบคุณคุณตำรวจที่ช่วยติดตามจับผู้ต้องหาจนได้รถคืนนี่คุณแม่ของผู้เสียหายไหว้ขอบคุณตำรวจใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่หันไปต่อว่านายสมชายผู้ก่อเหตุชุดใหญ่ทำไมมึงไม่รู้จักทำมาหากินวะมึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอกลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะทำไมไม่รู้จักทำกินวะกูไม่ใช่ลูกสาวเลี้ยงลูกคนเดียวนะกูรู้ไหมกูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะกูเลี้ยงลูกคนเดียวนะแม่แม่ไอ้ชิ้นไม่ขอโทษแล้วกันมึงไม่ขอโทษกูหรอกแต่มึงเอาไปปรับปรุงตัวมึงเอาไปไว้อนาคตมึงทำตัวให้มันดีขึ้นคือผมจะไปปรับปรุงและแก้ไขใหม่มึงเห็นแม่เด็กผู้หญิงตาลำอ่ะมึงทำงานอ่ะอยากดื่มกากดื่มอ่ะมึงเป็นผู้ชายอันมือแขนมึงมาขโมยของเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับผมแต่ที่ข้องกระตุกคนเขียนมึงนะมึงไม่ท้องมึงโดนเอ๊ะโหต่อว่าเป็นชุดเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้แม่เขาบอกอะไรอันเท่าแขนเนี่ยไม่รู้อะไรอันเท่าแขนนะแต่ด่ายับเลยฮะสมองอ่ะเออเป็นไปได้นะส่วนนายสมชายนี่นั่งคอตกเลยผมขอโทษครับผมขอโทษครับสำนึกผิดครับแต่เอ๊ะพี่สมชายสำนึกจริงหรือเปล่าสุดท้ายนี่ฮะจังหวะนี้เขาฝากเตือนผู้เสียหายบอกว่าพี่ช่วยล็อกรถพี่ให้ดีหน่อยแบบนี้มันง่ายต่อการถูกขโมยพอของมาหายเนี่ยมาด่าเขาฝ่ายเดียวนี่มันไม่ได้นะพี่ล็อกจริงหรือเปล่าพี่ล็อกดีหรือยังอ่ะลองฟังสมชายหน่อยฮะก็สำนึกผิดไงพี่มันทำไปแล้วมันทำไงฝากว่าคราวหน้าคราวหลังอ่ะล็อกคอล็อกอะไรให้ดีหน่อยอันนี้มันง่ายไปใช่ไหมอันนี้มันง่ายไปพี่แต่จะมาด่าช็อตนี้มันไม่ใช่หรอกว่าจะมาด่าโจรอย่างเดียวไม่ได้จะมาด่าผมอย่างเดียวไม่ได้ต้องถามลูกคนล็อกคอดีหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นความผิดของคนเจ้าของรถเนาะไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกขับเผ่าผมเผ่าพี่เดี๋ยวฟังหัดฟังเหตุผลคนอื่นบ้างเนี่ยมาด่าจะชดอย่างเดียวพี่สมชายพี่ไปขโมยรถเขาพี่ยังมีหน้ามาสอนคนอื่นด้วยนะมาด่าชดอย่างเดียวไม่ได้หัดฟังเหตุผลของคนอื่นบ้างเหตุผลพี่คืออะไรฮะเขาล็อกคอง่ายไปพี่เลยขโมยง่ายนี่คือเหตุผลเหรอฮะก็เลยต่อสายตรงแล้วก็ขี่ของเขาไปเลยอะคะมันไม่ได้ไม่ได้นะพี่จะมาสวนอย่างนี้ไม่ได้ฮะสำนึกจริงหรือเปล่าเนี่ยเอออ้าวผลการตรวจฉี่พี่สมชายหน่อยพบสารเสพติดฮะก็ไม่ได้ผิดคาดไม่ผิดคาดนะฮะนี่เรียบร้อยเกมฮะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาคือเสพสารเสพติดแล้วก็มาขับขี่รถรวมไปถึงร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็จริงๆแฟนก็โดนไปด้วยนะแฟนที่เพิ่งคบหา1เดือนเนี่ย
ก็ร่วมกันก่อเหตุนะฮะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแม่สำนึกจริงหรือเปล่าพี่นะแต่ว่าถ้าฟังคำพูดจากคนร้ายเนี่ยมันก็ได้คิดสำหรับคนที่ขับขี่รถว่าต้องระวังเหมือนกันจริงๆนะเพราะว่าเราก็คงจะต้องดูแลล็อกคออะไรที่แน่นหนาเอาไว้จอดในจุดที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยมีอยู่รอบๆตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนของเราถ้าเราทำอะไรได้ก็ทำไว้เถอะนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ